ช่วงนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปงานอีกหนึ่งงานดีๆนะที่เกิดขึ้นมาเพื่อชาวเกษตรด้วยกันค่ะกับงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ปลาสวยงามนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะ SME Bank เองนะคะก็ได้ไปร่วมงานนี้แล้วก็นำนานลูกค้าธนาคารของตนเองนั่นแหละนะคะไปนะคะในส่วนของการนำสินค้าไปแสดงแล้วก็ในงานนี้นะคะ SME Bank เองนะคะก็ได้นำเจ้าหน้าที่ที่จะให้คำปรึกษาในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยค่ะนางสาลินีวังตาลประธานกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME Bank เผยว่า SME Bank ค่ะได้ร่วมออกบูธงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรได้เพิ่มช่องทางในการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับปลาสวยงามและอาหารคุณภาพดีค่ะพร้อมกันนี้ค่ะ SME Bank เองนะคะก็ได้นำลูกค้าธนาคารร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าอย่างเช่นดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติต้นไม้จิ๋วสารปรับปรุงดินค่ะน้ำสมุนไพรบรรจุขวดอีกทั้งยังจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจริงๆแล้วเจ้าภาพของงานในสำหรับเดือนนี้นะคะก็คือกระทรวงเกษตรนะฮะสินค้าส่วนใหญ่ที่มาก็จะเห็นว่าเป็นต้นไม้ดอกไม้ที่สวยๆงามๆเป็นปลานะคะจากกรมประมงซึ่งตรงนี้เนี่ยลูกค้าของธนาคารเอสเอ็มอีเราก็ไม่ค่อยมีอยู่ในส่วนนั้นเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อให้งานเนี่ยมันครบถ้วนสมบูรณ์นะมันก็ต้องมีพวกอาหารการกินก็เลยเอาลูกค้าประเภทที่ขายของรับประทานมานะคะแล้วก็อาจจะมีของประดับที่เกี่ยวกับพวกสวยๆงามๆก็มีมาประมาณ6บูธนะคะการที่มาทั้งนี้ก็ช่วยกันเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งแล้วมาที่นี่ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ว่าจะได้มาโชว์สินค้าเพราะว่าจริงๆแล้วจุดอ่อนที่สุดของ SME ไทยเราโดยเฉพาะเล็กๆกันนะคะคือเราขาดช่องทางในการจัดจำหน่ายนะฮะการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเปิดโอกาสให้มีงานอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้ผู้ค้าของเราได้มาโชว์สินค้าของเขานะฮะที่ให้ประชาชนชาวกรุงเทพแล้วก็นักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็นอกเหนือจากมาจับจ่ายใช้สอยแล้วเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยก็จดชื่อกันไปติดต่อกันไปแล้วก็อาจจะเป็นยี่ปั๊วซาปั๊วที่มาสั่งของนี่ต่อเนื่องก็ได้นะคะอย่างเช่นคราวที่แล้วที่จัดไปเนี่ยก็ได้มีรายได้ตลอดทั้งงานถึง20กว่าล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับ SME นะฮะโดยเฉพาะในช่วงที่ยอดขายเขาก็ไม่ค่อยจะรุ่งเรืองกันเท่าไหร่ในปัจจุบันนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานพร้อมรับคำปรึกษาแนะนำได้ที่บูธ SME Bank ค่ะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสายด่วน1357ค่ะซึ่งงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับและปลาสวยงามนะคะก็จัดขึ้นมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะที่คลองผดุงกรุงเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลค่ะนะครับคุณนันทรัตน์ลงพื้นที่ไปเองเลยใช่แล้วเป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างโอ้ดิฉันอยากจะบอกว่าพอเราได้เข้าไปพูดคุยนะทำให้รู้ว่าอย่างปลาสวยงามเนี่ยตัวนึงเป็นล้านล้านฮะตัวนึงเป็นล้านล้านเลยค่ะปลาเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วก็ในแต่ละบูธที่นำไปตั้งเนี่ยคือในส่วนของกระทรวงเกษตรเขามีการคัดเลือกก่อนแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่แล้วอยากจะไปงานแบบนี้บ้างลองทำสินค้าของตัวเองไปนำเสนอก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกนะว่าคุณจะต้องปรับปรุงอะไรแก้ไขอะไรยังไงนะคะจนสำเร็จแล้วเขาก็จะนำสินค้าคุณมาจัดบูธแบบนี้แหละเพื่อมาหาลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาตินะฮะแต่ปลานี่ผมไม่กล้าเลี้ยงให้มันตายเลยไม่กล้าซื้อมาเลี้ยงด้วยหลักล้านเนี่ยซื้อมาปุ๊บเลี้ยงไม่ดีเรียบร้อยไปเลยนะไปเลยใช่ค่ะนะฮะจริงๆน่าจะมีทำประกันปลาด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้เป็นธุรกิจใหม่นะฮะเพราะว่าปลาแพงทำประกันได้จริงค่ะ